ปีที่เราได้5แชมป์เนี่ยเราเล่นกันตลอดทั้งปีพอมันแข่ง5แชมป์เสร็จปุ๊บมันแข่งต่ออีกเลยหยุดแค่อาทิตย์เดียวแล้วปีฤดูกาลใหม่มันเริ่มเลยผมก็โดนใบแดงด้วยแล้วเราเหลือ10คนเดียโก้ไขมันละหักใช่ตัวก็ค่อนข้างไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่แค่แมตช์นั้นแมตช์เดียวแม้แต่ในลีกในปี2016ก็ฟอร์มไม่ดีมันเราอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคือตอน2016เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสปิริตของนักเตะอะไรเงี้ยคือบางทีพอนักเตะเวลาเราต่างชาติเข้ามาเนี่ยแล้วต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีชื่อเสียงมามีอีโก้มาแล้วทีเนี้ยมันไม่กลมกล่อมพอคนนู้นพลาดคนนี้ก็แบบว่าเอ้าทำไมไม่ให้ทางนี้ก็เล่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายความกลมกล่อมสปิริตมันเริ่มมันเสียสวัสดีครับบียอนด์บอลไทยทอล์คครับวันนี้ผมไม่ได้มากับแขกรับเชิญแค่คนเดียวครับวันนี้มา2คนครับเติมเต็มคำว่าเพื่อนนะฮะมาเป็นคู่ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กบครับสุชาวนุ่นนุ่มแล้วก็เอ็มอนาวินจูจีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเต็มเต็มคำว่าเพื่อนวันนี้เราก็เลยพามาทีเดียว2คนครับนะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงโหยหาอดีตนิดนึงY2K เราก็เลยเหมือนคนแก่อ่ะแก่แล้วอะไรเงี้ยย้อนอดีตอะไรเงี้ยย้อนอดีตนิดนึงนะ36แล้วอ่ะผมอ่ะเท่าผม30จริงเหรอครับ30 30เท่ากันอย่าไปคุยจะ40แล้วไปคุยเรื่องยุไม่ใช่40แล้วด้วยนี่เลข4แล้วด้วยที่ผม26ครับแต่ก็ยังเล่นอยู่ครับผมยังเล่นอยู่2คนนี้ยังเล่นอยู่ตอนนี้เล่นอยู่ที่กาญจนบุรีซิตี้ครับครับดากอนกาญจนบุรีครับอยู่คนละทีมคนละทีมแต่อยู่จังหวัดเดียวกันอยู่โซนเดียวกันโซนเดียวกันอยู่จังหวัดเดียวกันดาร์บี้แมตช์ครับก็เหมือนแมนซิตี้แมนยูไงครับผมเคยอยู่บอกด้วยว่าเจอ2นัดเป็นไง2นัดแพ้เขา2นัดเลยจริงเหรอจริงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เราเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่ได้ไปแต่เราชนะเขาไงเวลาเจอกันขิงได้ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่บุรีรัมย์ด้วยกันตอนอยู่บุรีรัมย์ด้วยกันนี่อยู่กี่ปีครับผมเข้าไปอยู่เวลาประมาณ5ปีครับ4ปีกว่าครับแต่พี่กบเนี่ยอยู่ตั้งแต่อยู่ก่อนผมเข้าไปจนผมออกมาแล้วพี่กบก็ยังอยู่พี่กบอยู่10ทั้งหมด10ปี10ปีวันที่ถามพี่กบแล้วกันวันที่ได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้น้องคนเนี้ยจะได้มาอยู่ที่บุรีรัมย์เอ็มมานาวินเนี่ยที่เรารู้จักกันมาก่อนรู้สึกไงฮะก็โดยส่วนตัวเอ็มมันก็สไตล์ฮะมันก็โอเคคนเด็กดีคนนึงครับดีนะโอเคแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นอะไรกันมันก็น่าจะเข้ากับบุรีรัมย์อยู่แล้วเพราะบุรีรัมย์ก็ขาดช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบขาดแบ็คขวาอยู่พอดีเพราะว่าพี่เปมเองก็ยังเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับแกยังเจ็บๆหายพี่เปิ้ลก็ย้ายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีได้เอ็มมาพอดีก็ถือว่ามาช่วยได้เยอะด้วยเล่ห์เหลี่ยมของการเล่นฟุตบอลนะไอ้เล่ห์เหลี่ยมอย่างอื่นผมไม่รู้ในสนามบอลพออะไรครับก็ในนี้พี่พูดถึงในเรื่องของฟุตบอลไงว่าฟุตบอลล้วนๆเออเล่ห์เหลี่ยมจริงๆเวลาแบบที่เราเสียเปรียบเนี้ยปุ๊บพลิกกลับมาได้เปรียบได้อะไรเงี้ยเอ็มหาเหลี่ยมได้ตลอดหาเหลี่ยมเอาชนะเขาได้คืออันนี้หมายถึงเรื่องฟุตบอลเรื่องฟุตบอลคือช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบุรีรัมย์กลับมาเล่น5แล้วเป็นฤดูกาลแรกเลย352ฟุตบอลไทยมันห่างเหินกับการเล่นหลัง3มานานมากแล้วอ่ะเพราะในช่วงนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าการเล่นหลัง3มันเป็นฟุตบอลแบบโบราณโบราณเกมรับยุคเดิมยุคแบบยุคพี่โก้เลยอ่ะคนไปบัญญัติว่าหลัง5แต่จริงๆเราเล่นหลัง3เราเติมหนุนกลางขึ้นไปเป็น5อย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยหนุนวิง2ข้างครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก่อนนั้นเล่นปีกเล่นหน้ามาเล่นอะไรเงี้ยพอไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยมันไม่มีตำแหน่งนี้แล้วมันกลายเป็นวิงแบ็คก็เลยต้องจับตัวผมเองเนี่ยไปเล่นเป็นวิงแรกๆก็ยังแบบเฮ้ยมันยังไงเพราะว่าพอเล่นตัวลุกมามากๆอ่ะเกมรับมันก็จะแบบไม่ค่อยที่จะถนัดอย่างเงี้ยก็ปรับไปสักพักก็รู้สึกว่ามันสนุกและอีกอย่างพอเล่นฝั่งตรงข้ามเป็นไอ้อุ้มอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นขึ้นลงครับแล้วกลางมีพี่กบมีโน้ตมีแจ็คจิรวัตรตอนนั้นอ่ะทุกคนคือเป็นคนที่สวิตช์บอลดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นบอลเวลาเล่นหลัง3แล้วบอลถ่ายจากทางซ้ายมาปุ๊บแล้วเปลี่ยนมาขวาเลยเงี้ยมันค่อนข้างได้เปรียบแล้วบอลเดินทางแล้วมันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกมันกลมกล่อมเล่นแล้วรู้สึกสนุกแต่จริงๆตอนที่พี่กบอายุรุ่นขึ้นมาเนี่ยจริงๆพี่เริ่มต้นจากปีกใช่ถูกไหมปีกขวามาก่อนผมจำได้อยู่
แล้วก็เราได้คุยกับน้องนี้มาเฮ้ยเวลาเล่นมันต้องไปสอนอะไรมันมากนี่เล่มเยอะเหลี่ยมเยอะไม่สอนอะไรเลยมีก็มีแนะนำมีแนะนำบ้างครับแนะนำอะไรบ้างพี่ก็เนี่ยแนะนำจังหวะการวิ่งจังหวะไหนควรจะไปจังหวะไหนต้องอยู่ก่อนนะใครอุ้มมันขึ้นเนี่ยเอ็มต้องขึ้นทีละฝั่งอะไรเพราะบางทีพอเราเคยชินเนี่ยเราก็จะลืมตัวว่าเฮ้ยบอลไปข้างหน้าเราก็จะไปคู่ไปคู่หลังมันเหลือ3มันจะอันตรายเพราะขณะที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยบางทีพอเราเพลินๆแก๊สจะแบบเฮ้ยแบบส่งสัญญาณแบบถ้าไม่ทันเป็นไงอะไรเงี้ยถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่กบเนี่ยคอยกวาดคือเอาตรงๆนะเอาลงแต่ว่าผมอะเอาจริงอะผมอะยังลงเยอะนะพี่กบไปกวาดฝั่งซ้ายเยอะมากเลยจะไปบอกว่าอุ้มไม่เล่นเกมรับไม่ได้ไม่เล่นเกมรับเขาเป็นสายอิสระช่วงนั้นช่วงนั้นแต่เดี๋ยวนี้อุ้มเก่งขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้เก่งมาตรฐานเรื่องการยืนเมื่อก่อนก็คือด้วยความที่อุ้มก็เด็กอ่ะผมก็เด็กอยู่มันก็ไปตามอารมณ์ตามบางทีมันอะมันเข้าใจมันเคยวิ่งตัดไปยันฝั่งขวาไปยันตีขวาบางทีเหมือนกันอันนี้ครับไปตัดไปซ้ายไปเรื่อยมันไหลไปตามจังหวะเกมเรามองแต่บอลอยากเล่นอ่ะลูกนี้อยากไปบางทีเลาะลายไปไม่ให้สักทีก็นู่นอ่ะแต่ด้วยทุกคนมันรู้อยู่แล้วว่าบางทีคนนี้ไปคนนี้อาจจะต้องอยู่มันต้องแทงกันได้มันต้องแทงกันได้จริงๆแล้วเอ็มเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลไทยได้ทำไปเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นด้วยจังหวะเล่ห์เหลี่ยมในการเล่นฟุตบอลเขาค่อนข้างเยอะมีอยู่เกมหนึ่งที่บุรีรัมย์เจอใครไม่รู้อ่ะแล้วเอ็มทำถือบอลเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เผลอแล้วเอ็มโยนบอลทิ้งแล้วไอ้บอลลูกหนึ่งมาแล้วก็ทุ่มแล้วก็หลุดเจอนี่ครับเจอแอร์ฟอร์สจำได้คือตอนนั้นอ่ะคือช่วงลูกมันออกผมเป็นช่วงที่ชอบทุ่มไกลทีเนี้ยผมอ่ะที่บุรีรัมย์มันจะมีป้ายสกอร์บอร์ดผมก็ไปถือบอลอยู่หลังป้ายอันนึงแต่ผมมานัดกับก๊อฟอริศักดิ์ไกรสอนว่าคือตอนนั้นไลน์เขาอยู่สูงนี้เลยผมนัดกับว่าเดี๋ยวผมจะทุ่มไปตรงเนี้ยเสร็จเขาเหมือนมีปัญหาอะไรกันอยู่นะเพิ่งเคลียร์เสร็จอะแล้วไอ้นั่นก็ไหลบอลมาไหลบอลมาปุ๊บผมก็รอแค่จังหวะบอลออกจากสนามปุ๊บทุกคนน่ะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเอ็มต้องเอาลูกนี้ต้องเดินไปเล่นลูกที่ไหลมาใช่หรือมั้ยกองหลังเขาก็ยิงยืนเพลินๆพอบอลไหลออกปุ๊บผมคว้าลูกที่อยู่หลังป้ายเนี่ยมาแล้วก็ทุ่มไประหว่างไหลเลยยังมีคลิปอยู่แล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็แบบตอนอยู่บุรีรัมย์เนาะก็ได้จากลูกเล่นเร็วหลายลูกเลยเนาะคือแบบตอนนั้นบุรีรัมย์เนาะไม่มีหรอกมันนอนอ่ะไม่มีเพราะอะไรโบนัสเยอะคือแบบว่าลูกละ3ยิงต้องยิงอีกยิงต้องยิงลูกละเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ3-3นี่แหละลูกละเท่าไหร่ไม่รู้3แสนแล้วไม่รู้โอ้จริงเหรอจริงสมัยนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้มุทะลุแบบว่าถ้าสมมติว่าแมตช์นี้ยิงได้ลูกนึงแล้วรูปเกมมันเริ่มแบบไม่ดีนะก็คือรับเน้นผลก็ต้องพูดตรงๆก็คือสมัยก่อนโบนัสกันลูกนึงก็สองสามแสนมีอยู่แล้วก็ทีมอื่นก็มีถูกไหมแต่อาจจะไม่เยอะเท่าก็ลูกแต่เอามาแบ่งกันก็คือปีหนึ่งยิงได้กี่ลูกก็เอามาแบ่งกันต่อนัดเลยต่อนัดเลยเป็นต่อนัดก็คือฝูงด้วยจ่าฝูงด้วยแต้มด้วยแล้วก็ลูกด้วยแต่ถ้าช่วงทีหน่อยบางทีก็รวบยอด3-4แมตช์จ่ายทีนะอ๋อถ้ายิงกันเยอะหน่อยโอ้บางแมตช์70อ่ะ70คูณ3เลยยิงเข้าปุ๊บเอ้ยทำไมนักเตะจะสังเกตว่าทำไมนักเตะบุรีรัมย์วิ่งเข้าไปเอาบอลในประตูมาตั้งในกรณีนี้คือถ้ายิงไปแล้วแบบ 2-3 โมเมนตัมเขาเริ่มเซอ่ะเหมือนนักมวยอ่ะปล่อยแล้วเริ่มเซเลยใช่ไหมต้องซ้ำเอามาซ้ำแต่ถ้าแบบว่าอุ้ยเราแม่งก็เป๋เหมือนกันเงี้ยลึงช้าบ้างก็มีแบบเข้าใจก็ต้องเกมมันหนืดหน่อยอะไรเงี้ยเน้นผลก็มีนอกจากเรื่องของความกระหายที่ทางผู้บริหารของบุรีรัมย์สร้างให้นักเตะมันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันคิดว่ามันมีเรื่องไหนอีกบ้างที่มันทำให้แบบบุรีรัมย์ยืนระยะของทีมที่เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จทีมหนึ่งเลยในประเทศไทยปีนี้ก็ได้แชมป์ผมว่าถ้าในมุมผมว่าเรื่องโครงสร้างตั้งแต่อะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วก็มาถึงชุดใหญ่ข้างบนเนี้ยแล้วด้วยความพร้อมเนาะของการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอ่ะฟุตบอลทุกวันนี้มันสำคัญทั้งในและนอกสนามอ่ะคุณนอนดีเดินทางดีกินดีมันก็มีผลต่อเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยถูกต้องหมอกายภาพดีอะไรดีอย่างบุรีรัมย์การรีคัฟเวอรี่เขาค่อนข้างดีครับหมายถึงว่าการดูแลร่างกายการดูแลของทีมงานทางสตาร์โค้ชดูแลนักบอลเนี่ยค่อนข้าง 100% น่ะคือเขาดูแลเต็มที่เลยไม่ว่านักเตะจะล้าหรือว่าจะเจ็บเขาก็จะมีวิธีการของเขาให้ทำให้นักฟุตบอลได้ฟื้นเร็วยิ่งฟื้นเร็วเท่าไหร่ร่างกายมันก็ยิ่งสดเท่านั้นจะเห็นว่าแรกๆอาจจะสูสีกันในแต่ละทีมทุกๆทีมแต่พอในยืนระยะยาวปุ๊บทำไมบุรีรัมย์เริ่มฉีกไปเรื่อยด้วยการรักษาสภาพร่างกายคือกล้ามเนื้อของแต่ละคนมันนักกีฬาการรีคัฟเวอรี่อะไรเงี้ยมันฟื้นตัวเร็วจากแมตช์ที่สัก20ขึ้นไปเนาะมันจะเริ่มเห็นผลเพราะว่า1แต่ละทีมเนี่ยอ่ะ
บุรีรัมย์ได้เปรียบอย่างเรื่องสควอททีมที่เขาใหญ่ใหญ่ด้วยแทนเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าเน้นคุณภาพเลยพอ26คนพอทีมเนี่ยแต่ละทีมพอตัวหลักๆเริ่มล้าเริ่มเจ็บสำรองไม่ได้สำรองลงไปทดแทนบางทีคุณภาพมันต่างมันก็ทำให้ทีมมันดรอปลงได้แต่บุรีรัมย์ไม่มันทดแทนได้หมดทดแทนกันได้หมดเล่นได้ทุกคนครับขอย้อนกลับไปปีที่ได้ทริปเปิลแชมป์2ครั้งก็คือ2013 2015แล้วก็ไม่แพ้ใครด้วยแต่มันก็จะมีแบบปี2016อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบโอ้มีดราม่าในวันนั้นน่ะวันที่เราอยู่ในเหตุการณ์2016อย่างเงี้ยไอ้อุ้ม FC โซแพ้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันนั้นพี่ดูใบแดงไงใช่คือบอลมันก็เป็นตามจังหวะฟุตบอลมันไม่ได้ดราม่าหรอกคือมันหลายอย่างองค์ประกอบมันคือมันฟุตบอลมันไม่รู้หรอกวันนี้เราจะชนะหรือแพ้ครับแต่ถ้าเราพลาดก่อนมันก็มีสิทธิ์อ่ะแต่วันนั้นเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมว่าปัจจัยมันมีหลายอย่างผมก็โดนใบแดงด้วยแล้วเราเหลือ10คนเดียโก้ไหบาลาหักใช่ตัวก็ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ส่วนหนึ่งเพราะว่าปีที่เราได้5แชมป์เนี่ยเราเล่นกันตลอดทั้งปีแล้วด้วยสมาคมไม่โทษสมาคมนะครับแต่มันหลายอย่างมันหลายอย่างคือมันบีบแล้วพอมันแข่ง5แชมป์เสร็จปุ๊บมันแข่งต่ออีกเลยหยุดแค่อาทิตย์เดียวแล้วปีฤดูกาลใหม่มันเริ่มเลยนั่นเลยแล้วด้วยพักผ่อนอะไรร่างกายมันยังรีไม่ทันนึกออกใช่ป่ะเพราะปีนั้นเราหนักมากนะปีนั้นเราต้องยอมรับว่า5แชมป์ไล่พ่ายครับมันมีทั้งเรื่องร่างกายล้ามีทั้งเรื่องความหลายอย่างเอียนอะเอียนในฟุตบอลในมันต้องมีช่วงที่แบบพักให้มีความอยากให้ร่างกายมันได้ฟื้นฟูแบบอันนี้มันไม่ใช่แค่แมตช์นั้นแมตช์เดียวครับมันมีโหมันก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันแต่ปี2016เนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาพรวมต่อให้แบบไม่ฟิตต่อให้อะไรหลายอย่างแต่สควอททีมมันก็ใหญ่เท่าเดิมดึงความกระหายกลับมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ในลีกในปี2016ก็ฟอร์มไม่ดีมันเราอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามันต่อเนื่องมาจากปี2015ครับเหมือนที่ผมบอกไปคือด้วยปีนั้นมัน5แชมป์ถูกไหมครับแล้วพอการรีคัฟเวอรี่ของนักเตะมันน้อยเพราะว่าด้วยการพอมันจบปี2015เสร็จปุ๊บมันแค่อาทิตย์ไม่เว้นเลยอาทิตย์เดียวหรือ2อาทิตย์แข่งต่อเลยไทยลีกเปิดต่อเลยงั้นด้วยแล้วบวกกับเพิ่งได้5แชมป์มาแล้วก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมั่นใจตัวเองสูงหลายอย่างแล้วบวกกับปีนั้นนักเตะเจ็บเยอะแม้กระทั่งเดียโก้เองตัวผมเองก็พาเข่าก็หยุดไป4เดือนครึ่งปีนั้นแล้วหลังจากนั้น2017ก็กลับมาอีกมันมีการพูดคุยอะไรกันในทีมว่าแบบเอ้ยปีหน้ามันไม่ได้แล้วนะอะไรแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาฟอร์มดีแล้วก็ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งอ่ะขอย้อนไปตอน16ก่อนเพราะว่าพี่กบพูดมาเรื่องของการเปลี่ยนนักเตะเนาะเปลี่ยนเข้ามาคือตอน16 2016เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสปิริตของนักเตะอะไรเงี้ยคือบางทีพอนักเตะเวลาเราต่างชาติเข้ามาเนี่ยแล้วต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีชื่อเสียงมามีอีโก้มาแล้วทีเนี้ยมันไม่กลมกล่อมพอคนนู้นพลาดคนนี้ก็แบบว่าอ้าวทำไมไม่ให้ทางนี้ก็เล่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายสปิริตมันเริ่มมันเสียเริ่มเสียอะไรก็คือเพราะว่าด้วยนักเตะต่างชาติอ่ะโดยทั่วไปเลยนะที่เข้ามาเล่นในไทยอ่ะเขาจะมองคนไทยว่าคุณภาพอาจจะต่ำกว่าเขาด้วยการเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองอย่างที่ผมบอกครับไม่เชื่อใจเราแล้วอย่างเขาก็จะเล่นเองพอเราเสียหรือคนอื่นเสียหรือเขาก็จะอะไรเงี้ยวอยวายเป็นทุกทีมอ่ะครับแต่มันไม่ได้เพราะทุกคนมีโอกาสพลาดหมดคุณเล่นฟุตบอลถ้าคุณไม่พลาดเลยแสดงว่าคุณนั่งดูใช่จริงๆมันในเกมฟุตบอลนะมันมีข้อผิดพลาดทั้งหมดทุกคนต้องผิดพลาดแต่คุณผิดพลาดแล้วคุณจะต้องทำยังไงถ้าคุณผิดพลาดแล้วคุณเรียนรู้ที่จะแก้ไขแล้วคุณไม่ผิดซ้ำอีกอันนี้โอเคอันนี้ทุกคนให้โอกาสทุกคนยอมรับได้แต่บางทีบางอย่างให้คุณผิดแล้วคุณมัวแต่โทษคนอื่นแต่ว่าสมาธิในการเล่นของคุณไม่ได้อยู่กับเกมแล้วมัวจะโทษคนนู้นว่าคนนี้เสียบอลคนนี้ไม่ได้จ่ายบอลไม่ดีแต่พอถึงเวลาตัวเองได้บอลคุณก็เสียเหมือนกันเหมือนเขาเรียกว่าแอคชั่นรีแอคชั่นของร่างกายมันฟ้องอ่ะเหมือนกับว่าสมมติเล่นไปอย่างเงี้ยบอลจะส่งให้เขาควรจะส่งให้เขาแต่ไปคนอื่นไปเลือกช้อยอื่นแล้วมันเสียปุ๊บเดินไม่ช่วยไล่อะไรเงี้ยสปิริตมันก็เลยดูไม่ค่อยดีมันก็เลยแบบว่า
ประมาณทำไมไม่ให้กูให้นู่นแล้วเสียเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ช่วยเล่นเกมรับตอนก่อนจะเข้า2017เนี่ยที่นี่ตอนนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรเนาะที่บอกว่าจะสไตล์แบ็กเนาะตอนที่บอกว่าทวงแบบจะกลับมาอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นช่วงปีสั้นอะทุกคนได้แบบคุยเนาะนายอะไรก็เรียกคุยกันแบบว่าเฮ้ยปีนี้เป้าหมายมันต้องยังไงมันจะแบบอย่างนั้นไม่ได้แล้วเรามีบทเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาดุเลยไหมดุครับก็บทจะดุก็คือก็สมควรให้เขาดุอ่ะจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้ดุทุกอย่างแต่มึงทำไม่ดีอ่ะกูไม่ด่าเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเป็นเหมือนทุกคนถ้าคุณทำไม่ดีแล้วไปชมว่าดีมันก็ไม่ใช่คนนอกอะเวลามองเข้าไปอะชอบคิดว่านายเนี่ยแบบดุดุต้องเข้มต้องไงจริงๆไม่นะแกมานั่งก็อัมเล่นพูดอัมเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลางานที่จะจริงจังคุณก็ต้องจริงจังเพราะว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่ลงทุนการลงทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันจะเกี่ยวกับงานมันจะต้องแบบความคาดหวังสูงอะไรเงี้ยแต่ข้างนอกนี่นะจริงๆอัมเล่นกันนี่โอ้โหแบบก็ไปดูซ้อมก็อัมอะไรปกติครับใช่ก็เห็นเหมือนที่เห็นภาพกอดครับเล่นอัมก็จริงๆอัมเล่นกันได้อัมเล่นได้อัมเล่นได้นฤบดินทร์เราก็ใส่อัมอยู่แล้วตอนนั้นใช่ครับใช่เล่นร่วมกันมาก็หลายปีแมตช์ประทับใจที่สุดของกับบุรีรัมย์เลยของเอ็มแมตช์ประทับใจเหรอของผมเนี่ยแมตช์แรกที่เล่นกับให้กับบุรีรัมย์เลยแมตช์ที่เราเพย์ออฟเจอกับไอ้บุญยกรป่ะไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรเลีย2013ใช่ครับเพราะว่าจริงๆปีนั้นน่ะเขาขอเลื่อนเลยมาเตะที่บ้านเราจริงๆเราต้องไปเยือนเขาเพราะว่าเป็นเตะบอลแมตช์เดียวทีเนี้ยตอนนั้นน่ะผมว่าทุกสื่อทุกอะไรแม่งเขามองว่าเราไม่ได้อ่ะทีมจากออสเตรเลียมาเจอทีมไทยบุรีรัมย์อะไรอ่ะยังไงก็เขาก็ขี่แล้วเขาก็ยอมเราแบบยอมมาเตะบ้านเราด้วยเพราะคิดว่ายังไงก็สบายสบายแล้วด้วยอันนั้นคือแมตช์แรกเป็นทางการของผมแล้วกลายเป็นฟุตบอลมันโคตรมันอะเอ้านี่เหรอเล่นกับฝรั่งอะแต่แม่งเราฟิตมากแล้วตอนนั้นกำลังวิ่งบีวิ่งไฟกับมันจนแบบเฮ้ยชนะเสมอเสมอยิงจุดโทษเสมอยิงจุดโทษแล้วรู้ไหมจุดโทษอะชนะจุดโทษ 3-0 อะที่แชมป์เชฟเซฟ3ลูกใช่ไงกำเนิดเทพแชมป์ตั้งแต่คือผมก็เลยมองเฮ้ยมันเป็นแมตช์แรกของการเล่นให้บุรีรัมย์แล้วก็มันเป็นแมตช์ใหญ่เลยแมตช์สำคัญแล้วเจอแม่งคำว่าฝรั่งอะที่แม่งโครงสร้างที่เขาแม่งดูถูกเราเขาแต่แม่งพอเล่นไปจริงๆแล้วเราสู้ได้สู้ได้สู้ได้โคตรมันเลยกับออสเตรเลียมันเหมือนเป็นแมตช์นึงที่มันทำให้เห็นว่าสโมสรไทยกับสโมสรออสเตรเลียสโมสรไทยสู้ได้เว้ยแล้วหลังจากนั้นคือเราก็เริ่มที่จะไม่กลัวสโมสรออสเตรเลียใช่แล้วก็เริ่มชนะสโมสรออสเตรเลียด้วยใช่ๆต้องมาถึงยุคเมืองทองที่มีเจอะไรพวกนั้นก็ชนะได้แต่มันมีอันนึงอ่ะผมอยากจะพูดเนี้ยมันเป็นแมตช์ที่พวกเราคิดว่าพวกเราเล่นได้ดีแต่สุดท้ายแล้วผลแม่งออกมาทำให้พวกเราเฟลอ่ะแมตช์ที่เจอจีนปีนั้น AFC อ่ะ ACL เรามี10แต้มอ่ะที่แมตช์5-0ในบ้านอ่ะแต่สุดแล้วเราพยายามฟังผลอีกคู่นึงอ่ะตอนแรกมันเสมออยู่ตอนแรกผลเป็นใจให้เราอ่ะสุดท้ายพอแม่งชนะ 5-0 แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือนับมินลี่ดิกวางโจ RNF ที่เราชนะ 5-0ใช่มั้ยไม่ใช่กวางโจเอฟแกนใช่อีกอันนึงเป็นกัมบะกับอะไรสักอย่างอีกอันนึงเป็นเกาหลีเจอญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นป่ะใช่ใช่มีญี่ปุ่นแน่ๆเดี๋ยวอีกอันไม่แน่ใจแล้วแบบผลทุกอย่างเป็นใจอ่ะ10แต้มอ่ะ10แต้มเท่ากัน3ทีมแต่ว่ามินิลีกเราแพ้เพราะเรากดจีนมา2แมตช์ไงเราตัดจีนออกไงเราตัดจีนออกเดียวแต่แมตช์นั้นโคตรมันเป็นแบบแมตช์ที่แบบพอยิง1ยิง2แล้วเรารู้ผลอันนู้นเนาะโหยิงคึกแล้วคือมันพลิกมันเหมือนมันพลิกกลับมาท้ายเกมด้วยใช่ถูกครับอันนู้นก็พลิกท้ายเกมไงพลิกกลับมาแบบเข้ารอบทั้งคู่ท้ายเกมใช่ทำให้แบบเฮ้ยแม่งดีใจเป็นเกมที่ดีเกมนึงแต่สุดท้ายแม่งแบบเฟลอ่ะเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อมากว่า10แต้มแล้วไม่ได้เข้ารอบติด8แต้ม9แต้มยังเข้าเลยบางปีอ่ะปีที่เราเข้ารอบ8ทีมนั้น8แต้มได้มั้งไปเสมอ FC Seoul แมตช์สุดท้ายก่อนเข้ารอบนะแล้วก็ไปรอบเข้ารอบลึกก็10แต้มถ้าเทียบมันเป็น4ทีมอ่ะลองเทียบฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มใช่ไงฟุตบอลโลก4แต้ม5แต้มมันเดี๋ยวนี้ก็เข้าแล้วอ่ะเพราะมันเบียดมากนี่10แต้มอ่ะคิดดูดีเอาใครจะคิดอ่ะแล้วเป็นปีที่เรากำลังแบบคึกกำลังมั่นใจนะกำลังแบบคุยแม่งมาอะไรครับเพราะมันได้หลังจากที่เราอันนี้แบบว่าเข้ารอบ8ทีมด้วยป่ะใช่ๆๆเออกำลังแบบต่อเนื่องมาความมั่นใจแล้วจริงๆปีที่เข้ารอบ8ทีมอ่ะเราไปเตะกับไอ้เอสเอกาวที่อิหร่านไม่ใช่สู้ไม่ได้นะคนไทยทั้งหมดเลยป่ะคนไทยทั้งหมดด้วยแล้วไปโดนลูกเหมือนเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเหมือนล้มด้วยแล้วเปิดปิ้นอะไรเงี้ยแล้วเข้า
แล้วพอกลับมาบ้านเรานำก่อนอีกนะที่แพ้สองนัดแต่แพ้เฉียดๆทั้งสองใช่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 แต่ตอนแล้วก็แต่16ทีมชนะบุญยอดกอเพราะตอนนั้นเหมือนรอบน็อกเอาท์มันยังไม่แบ่งตะวันออกตะวันตกใช่ใช่ใช่แต่แมตช์เยือนอ่ะก็บอกว่าหัวบวมเหมือนกันรับทั้งเกมอ่ะขยโยนคือออกข้างโยนแล้วตอนนั้นมีธนศักดิ์ปทุมออสมาหม่งกันหัวบวมจริงๆแล้วต่างชาติก็มีใครเฮียโนกะปาตินโยไอ้คาเมโลคาเมโลลงคาเมโลอะไรเงี้ยนักเตะที่เล่นที่บุรีรัมย์แล้วคิดว่าเก่งสุดเลยต่างชาติหรือว่าได้ทุกอย่างผมถ้าผมมองเอาแบบเลือกคนเดียวเลยกูชอบสุดเลยเลือกยากอะเลือกยากอะร่วมงานมา10ปีคือมันอ่ะผมขอไล่ตำแหน่งได้ไหมประตูในยศพี่แชมป์ไปละพี่แชมป์มั้ยแล้วเราเคยเห็นใครไหมล่ะเออนี่จริงเราเคยเห็นใครป่ะร่วมจากทีมปัจจุบันเนี่ย11ตัวเลยอ่ะร่วมจากทีม11ตัวดีสุดนะถ้าเลือกคนเดียวไม่ได้ก็โจทย์เขาให้ผมเลือกคนเดียวถ้าอย่างเซนเตอร์เนี่ยผมว่าคนน่ะชอบมาเปรียบเทียบเนาะตูเนสกับออสมาออสมาแต่ผมว่าออสมาเขามีความนิ่งความคือออกบอลนี่แบบดีแต่ตูเนสไม่ใช่ไม่ดีนะตูเนสหลังๆก็ออกบอลดีอะไรอันนี้ว่าจัดไปเลย11ผู้เล่นในดวงใจเลือกยากกว่าผมไม่เอาตัวผมลงเลยอ่ะถ้างั้นผมให้352เปลี่ยนผู้เล่นเลยตัดผู้รักษาประตูออกสุรักษ์เทพสูงเนินแน่นอนของผมก็นะหลัง3ออสมาปทุมนี่ให้ปทุมมาอยู่นี่ดีกว่าแล้วแต่เอาไม่ได้ไม่รู้เอาแบบที่เอาที่แบบว่านั่นเลยไงคือไม่ต้องไปนับโควต้าไม่ต้องนับโควต้าก็ได้โอเคออสมาอ่ะพี่ทุมไม่ใครวะไม่เอาผมจะลงด้วยว่าผมจะลงด้วยออสมาพี่ทุมสุลีอานาวินขวาก็จะลงด้วยอ่ะจะลงด้วยนะธีรธรธีรธรธีรธรเนี่ยหลัง5คนตรงกลางนี่นะสุชาวผมตัดต่างชาติออกเลยสุชาวจักรพันธ์สุรัตน์เขาหมุนกันได้นี่บางทีรับ2นี่โหแน่นปึ๊กสุรัตน์นี่แย่งบอลนี่ควรเทพนะกองหน้า2ผมให้เดียโก้เดียโก้อ่ะแล้วก็ผมให้คาเมโลคาเมโลได้อยู่สองคนนี้แต่เข้ากันหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้าเข้ากันถ้ามันไม่ทะเลาะกันนะมันเข้ากันอยู่แล้วแหละถ้าเข้ากันสุดผมว่าถ้าเข้ากันเดียโก้กับมาเชน่ามาเชน่าเพราะว่ามาเชน่าเนี่ยแม่งวิ่งแย่งบอลตัดได้ให้เดียโก้เดียโก้ทำเองเสียไม่เป็นไรไล่วิ่งให้ใหม่มันเลยกลมกล่อมอะไรเงี้ยครับพี่กบผมเหรอเมื่อกี้หลัง3เป็นปทุมสุรีแล้วก็ออสมาพี่ฝั่งพี่กบบ้างโอ้โหมันเลือกยากนะแต่ผมชอบมาให้ยิ่งพี่กบอ่ะอยู่ในช่วงยุคที่มีพวกเจ็กเปิ้ลอีกอ่ะพี่เปิ้ลอีกอะไรอะไรยากโอ้โหหลายคนทุกคนมันดีหมดอ่ะมีพวกพี่เปิ้ลไม่ใช่พุทธานมีพี่อ้นรังสรรค์ในยุคนั้นอีกสุรีอีกอะไรอีกโอ้โหมันหลายเยอะเยอะโอ้โหมันจัดยากนะแต่ลองจัดดูรักพี่เสียดายน้องรักพี่เสียดายน้องโอ้โหจริงๆคนนี้อันนี้นะเซนเตอร์ทำไมออสมาเลยออสมาตูเยสตูเยสให้โย่งเพราะรันสาอันนี้ลูกงงไม่ต้องมีใครเข้ามาเอาเลยนะผมเนี่ยแล้วกันนะใครเสียฟรีคิกผมโดนนะ190หมดเลยแบ็คซ้ายให้อุ้มไปแบ็คขวาให้พี่เปมไป MMM เล่นแล้วเล่นแล้วสุรีผมก็ยอมรับคนนึงอ่ะพี่เปมเล่นที่สุดอ่ะสุดจริงจริงกองกลางนี่โหมันหลายคนให้โกไว้อ่ะโกแมวตัวเองเล่นด้วยโกโน้ตจักรพันธ์แก้วพรมกลางคนใครวะก็ไม่มีใครอ่ะนะต้องเป็นพี่นะหรือว่าจะไม่มีใครหรือว่าจะไปรังสรรค์ไม่ใช่สู่เช้านะสู่เช้ากองหน้าให้เดียโก้ต้องมีคนนึงแหละตัวหลักเลยที่เหลือจะหาใครมาคนนึงเดียโก้แต่เดี๋ยวผมเน้นเอาลูกหน่อยให้แบงค์สุพนัทจะได้เป็นเจเนอเรชั่นใหม่หน่อยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆมันก็มันรักพี่แต่น้องอ่ะอันนี้มันก็แบบเหมือนจะไม่ให้เอ็มเล่นก็ไม่ได้อีกแต่แบงค์อ่ะมันเด็กมันมีของจริงนะเด็กมันมีของตั้งแต่14มันขึ้นมาผมจำได้ขึ้นมาเป็นเด็กที่มาเล่นลิงแล้วแบบแม่งมีดึงจังหวะมีงัดข้ามขาอะไรเงี้ยแล้วเราจับตัวผู้เล่นก่อนเนี่ยเพราะงั้นเราไม่ไปผมเลยก็ครบแล้วไงกำลังจะถามเลยเนี่ยพอเข้าเรื่องแบงค์วันแรกที่แบงค์เมื่อกี้บอก14ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดคือแบงค์อ่ะ
เอาขึ้นมาอุ่นตอนบุรีรัมย์อุ่นกับทีมชาติลาวไหมใช่ใช่ลาวด้วยเหรอใช่ลาวด้วยเองอยู่บางเมนูตอนนั้นอยู่เพราะว่าตอนที่มันมามันเล่นด้วยมันเล่นด้วยเหรอจำได้เลยว่าไอ้แบงค์เนี่ยรายการวิ่งอะไรมันอ่ะมันเข้าใจเกมเลยตั้งแต่เด็กแล้วเพียงแต่ตอนนั้นอ่ะผอมตัวเล็กสรีระวิ่งถูกลายถูกช่องแต่เมื่อบอลผ่านไปแล้วปุ๊บอ่ะมันไปโดนคอมกินหมดเลยด้วยความที่มันตัวเล็กก็เด็กแหละใช่แต่ว่าคือทรงบอลอ่ะมันเข้าใจเกมรายการวิ่งอะไรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือวิ่งไปได้แทงช่องนั้นพี่เขาให้อันนี้วิ่งไปหาบอลได้แต่ว่าขามันอาจจะยังไม่ถึงบอลแล้วก็โดนเหลี่ยมบังนิดเดียวด้วยความแข็งแรงอะไรเงี้ยเหลี่ยมบอลแบบความแรงของบอลอาจจะทำให้แบบตัวยังเล็กอยู่จับบอลลั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแล้วดูร่างกายมันตอนนี้ดิวิธีคิดมันได้หมดได้หมดตอนนี้เด็กทัศนคติดีครับใช่ใช่แบงค์นี่เห็นมาตั้งแต่อย่างที่เอ็นบอกว่า14 15 16 17คือเรามองว่าเด็กคนนี้อันดับแรกเขาทัศนคติดีเขามีวินัยเขาขยันเพราะว่าพวกนี้คนเก่งอ่ะคนที่มีพรสวรรค์อ่ะมันมีเยอะแยะแต่คนที่มี3อย่างเนี้ยค่อนข้างน้อยนึกออกใช่ไหมฮะนักฟุตบอลที่จะประสบความสำเร็จมันต้องพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้พรแสวงเนี่ย 80% พรสวรรค์ 20% ที่เหลือโชควาสนาอย่างที่ผมเห็นแบงค์มาเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กเด็กคนนี้เช้าเนี่ยเขาจะไปกับพี่ๆเขาด้วยมั้งไอ้เช็คพวกเช็คเนี่ยพวกแก๊งเขาไอ้กองไอ้เกมอะไรพวกเนี้ยครับไอ้เช็คไอ้เกมไอ้อาร์มอะไรเงี้ยพวกนี้จะเข้าห้องเวทใช่ทุกเช้าเล่นเวทคือต้องบอกว่าเนี่ยบุรีรัมย์อีกอย่างนึงที่ประสบความสำเร็จเขามีใช้ตรงเนี้ยใช้ก่อนแข่งเนาะนายจะบอกเลยเป้าหมายปีเนี้ยคือไม่รู้แหละว่าจะไปต้องแชมป์อะไรอ่ะแต่เป้าหมายปีนี้คือพาสซิ่งบอลต้องเกิน400พาสขึ้นไปเฉลี่ยวิ่งต้องเท่านี้ใช้สถิติเข้ามาเป็นเป้าหมายและเดี๋ยวผลมันออกผลมันมาเองใน ACL จากปีนี้เราแม่งโดนทีมอื่นเซตอ่ะเราส่งบอลกันอยู่แค่200พาสปีนี้มันต้องขึ้นไป400เพราะถ้าขึ้น400แสดงว่ามึงครองบอลเยอะกว่าเขาอะไรเงี้ยได้โอกาสครองบอลมันได้โอกาสครองบอลก็ได้โอกาสทำประตูเขามาช่วยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเขามาช่วยในลีกเนี้ยต้อง400-500อย่างนี้เลยอ่ะพาสซิ่งอะไรซึ่งมันเถียงกันไม่ได้ถูกครับสถิติถูกครับมันเป็นสถิติบอกว่าใช่แล้ว GPS ตรงนี้มันจะบอกเลยว่าเราวิ่งไปทางไหนตรงไหนบ้างเราเล่นตรงไหนแล้วเราวิ่งไปตรงไหนมันจะบอกหมดสปีดคุณสปีดขึ้นไปตอนนี้คุณสปีดเท่านี้ระบบหัวใจคุณมันเต้นเท่านี้แล้วจังหวะที่คุณพักอ่ะแค่แป๊บเดียวคุณลงมาเร็วแสดงว่าคุณฟิตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ดีคุณวิ่งระยะเท่าเดิมอ่ะแต่อยู่ดีวันนี้คุณเหนื่อยกว่าปกติคุณต้องย้อนหาแล้วคุณพักผ่อนน้อยมาหรือเปล่าบางเกมนี่ก็ดูใน GPS เลยนะว่ามีไลฟ์แบบเรียลไทม์นั่งดูเนี่ยดูในเกมเราวิ่งอยู่แล้วก็ดูเรียลไทม์เลยใครขึ้นโซนแดงปุ๊บมันมีผลต่อการที่ว่าจะเปลี่ยนตัวออกมาไหมพลังคุณเหลือแค่ไหนอะไรวุ้นละเอียดขนาดนั้นเลยมีผมเคยเห็นแบบบุรีรัมย์ใช้ไปเป็น10ปีแล้วผมเคยเล่าในไลฟ์ด้วยแบบผมเห็นอยู่ว่ามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยครึ่งแรกผมจำไม่ได้แล้วว่าใครนัดเจอ BG ไปเยือน BG เปลี่ยนตัวตั้งแต่ครึ่งแรกเลยแบบข้างหน้าผมอะตรงที่สื่อข้างล่างมันจะเป็นทีมงานบุรีรัมย์ที่แบบเปิดเทคโนโลยีเปิดแล้วก็นั่งดูแล้วก็เหมือนวอลงไปอะแล้วก็เปลี่ยนตัวคนนึงอะแล้วอีกคนนึงอะแล้วคนที่โดนเปลี่ยนอะเหมือนกับเขาหัวเสียเขาแบบเปลี่ยนก่อนจะจบครึ่งแรกอะแล้วก็เขาก็ถูกเรียกขึ้นมาข้างบนแล้วก็เหมือนสอนให้ดูว่าเนี่ยที่เปลี่ยนเพราะอย่างนี้ใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเอาไว้ตอบคำถามเนาะว่าบางทีอะแค่ปากพูดไปอะความรู้สึกนักเตะโอ้ยกูวิ่งได้กูยังโอเคแต่พอมาในเนี้ยมันฟ้องหมดอะใช่เถียงไม่ได้ใช่ซึ่งมันเกิดขึ้นด้วยตัวเลขกับบุรีรัมย์มองสุพนัทไปแล้วกับอีกสองสุซึ่งตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นคนหนึ่งสุประโชคสารชาติพี่ชายสุพนัทแล้วก็สุประชัยเจเดตที่ตอนนี้นะเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนำดาวซอนโวด้วยมองเด็ก2คนนี้ยังไงบ้างอย่างสุประโชคมีของมาทุกตัวเนาะมันขยันนะเด็กอ่ะเด็กมันขยันทั้งคู่ทั้งคือเด็กพวกนี้ที่ขึ้นจากเยาวชนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยเด็กพวกนี้สังเกตได้เลยว่าอันดับแรกวินัยเขาดีมากขยันทั้งที่แบบว่าถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่แล้วแล้วบวก2อย่างไปนี้สองอย่างนี้เข้าไปมันเลยทำให้เขาขึ้นมาเร็วอย่างเช็คก็ขึ้นมาตอนอายุ16-17เหมือนกันเล่นชุดใหญ่อย่างอาร์มเนี่ยอาร์มนี่ตอนนั้นไปเห็นที่เทไอ้นี่โอสดครับผมว่าชอบมากเลย16-17เองเนาะผอมๆแต่ว่าไม่ของวันดีของวันดีเหนียวผมชอบมากเลยครับผมวันดีเหนียวตอนไม่เล่นกลางผมแอบกระซิบผู้จัดการทีมอ่ะ
พืชการพิจามอ่ะบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้อนาคตอนาคตดีเลยเก่งพอหลังจากเหมือนตามจีบนะซื้อมาเลยซื้อมาบุรีรัมย์ซื้อมาบุรีรัมย์เสร็จแล้วก็โอ้ซื้อมาตอน17มั้ง17 18ประมาณยังมาเล่นโค้กครับอยู่เลยตอนนั้นใช่ๆๆโค้กครับ19พร้อมพร้อมแกงกองกลองอะไรเงี้ยแต่ของบอลแต่ของบอลดีเป็นเด็กเป็นเด็กตอนนั้นไม่ได้เล่นหน้าเล่นกลางตรงมันเหมือนพวกคานูอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแต่มาเล่นกลางนะเป็นคานูที่เล่นกลางในสมัยตอนอยู่โอสถจนวันนี้36นี่เลข4ยังไม่เลิกเล่น36แล้วเนี่ยแก่วะไม่น่าพูดหรอกแก่ยิ่งไปเลยแล้วเราเท่าไหร่40น่า36แล้ว40แล้ววันนี้มองฟุตบอลไทยยังไงบ้างเล่นมาประมาณสักเกือบ20ปีแน่ๆ20ปีแน่นอน20กว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นฟุตบอลไทยยังไงบ้างครับตอนนี้และอนาคตต่อไปอยากเห็นมันยังไงความรู้สึกกับมันก็จริงๆแล้วฟุตบอลไทยตอนนี้มันด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรช่วงนี้มันจะดูดรอปลงไปนิดนึงมันเป็นกราฟแบบนี้อยู่ใช่ก็อยากให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านช่วยกันผลักดันให้มันกลับมาเป็นจุดเหมือน 5-6 ปีที่แล้วเพราะนี่มันเริ่มดรอปลงแต่ก็ยังมีทีมที่มันยังยืนอยู่ได้อยู่แต่ก็อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนทีมล่างๆด้วยทีมเล็กๆด้วยเพราะว่าเขากำลังผลักดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสแค่ทีมใหญ่ครับก็คือตอนนี้มันกำลังเหมือนขาลงเหมือนกราฟอ่ะกราฟจากที่เราเคยไปเบอร์หนึ่งของอาเซียนตอนนี้อาจจะดรอปกลายเป็นมาเลเวียดนามเริ่มเฮ้ยมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าอยากให้เนี่ยอย่างพี่กบบอกผลักดันให้มันกลับไปแล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะกลับไปอ่ะมันได้ถ้าเราทำงานไปร่วมกันนะผมว่าอย่าไปขัดขากันเลยอ่ะอันไหนที่เอาพูดตรงอ่ะอันไหนถ้าคุณรักยอมกันได้นะคุณรักฟุตบอลไทยจริงนะถ้าคุณบอกว่ารักฟุตบอลไทยจริงอ่ะช่วยกันผลักดันมันขึ้นไปผมว่าใช่คนบุคลากรในประเทศไทยเราเก่งๆเยอะเยอะนักฟุตบอลก็เยอะในแนวทางเดียวกันอ่ะคุณลองจับมือคุยกันแล้วผักดันเดียวกันอ่ะผมว่าเราไปได้ก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันแล้วก็ไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปที่อื่นแซงหมดแล้วพี่ที่อื่นแซงไม่เท่าไหร่แล้วฟุตบอลไทยจะค่อยๆหายไปในมุมมองผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าทุกคนช่วยกันผักดันขึ้นไปเนี่ยมันจะกลับมาแล้วมันจะยืนได้ระยะยาวนานรวมไปถึงสมาคมด้วยเรื่องยิ่งเป็นลีกระดับล่างนะเรื่องกรรมการผู้ตัดสินโอ้โหหนักมันค่อนข้างมันห่างกับไทยลีกเพราะด้วยมาตรฐานด้วยอะไรหลายๆอย่างปัจจัยมันมีหลายอย่างถ้าเราพัฒนาเรื่องผู้ตัดสินขึ้นมาเนี่ยมันฟุตบอลมันก็จะน่าดูน่าเล่นน่าชมคนมันก็อยากเข้ามาดูแต่ด้วยที่มันถอยไปด้วยส่วนหนึ่งคือโอเคแหละเราเข้าใจว่าสมาคมผู้ตัดสินเนี่ยเด็กที่มันขึ้นมามันค่อนข้างน้อยมันมีไม่ทันรุ่นที่เขามาตรฐานไปโปรแล้วค่อนข้างแต่เราก็ต้องช่วยกันเราพัฒนานักบอลอย่างเดียวไม่ได้พัฒนาทีมฟุตบอลอย่างเดียวไม่ได้พัฒนาแฟนบอลกรรมการผู้ตัดสินก็ต้องพัฒนาด้วยไปควบคู่กันยิ่งเป็นลีกระดับล่างจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีปัญหาเยอะเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไร1การถ่ายทอดไม่มีมีพงรีเมย์ทําปึ๊บทําไปไอ้นั้นเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้ไปยื่นฟ้องอะไรไปก็มันก็เลยแต่เราออกตัวก่อนนะพูดไม่ใช่ว่ามาแบบว่าจะโจมตีอะไรเงี้ยเพียงแต่เราอยากให้ฟุตบอลไทยในฐานะที่เฮ้ยเราเป็นนักฟุตบอลเออละใกล้ที่จะอายุเอาง่ายวัยมันก็ใกล้ที่จะเลิกแล้วจะเลิกเล่นอยากให้ฟุตบอลไทยมันเราอยู่ในระดับแบบเคยไป FC เคยเล่นทีมชาติเราลงมาที2แล้วตอนนี้มาอยู่ที3เราก็เห็นในทุกระดับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันคอมเพลกันครับเชื่อเหอะผมไม่เคยมีปัญหากับผู้ตัดสินสังเกตได้เลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมเถียงเขาไปหรือว่าด่าเขาไปผมไม่มีทางชนะอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาได้แค่นี้เขาได้เท่านี้เราต้องทำความเข้าใจเขาด้วยว่าเขามาตรฐานเขาก็คือมาตรฐานมันได้ไม่ได้แค่นี้แต่วิธีการจะยกให้มันขึ้นไปสูงกว่านี้คือเขาทำเต็มที่แล้วคือพี่เข้าใจว่าเขาทำเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะต้องสะสมประสบการณ์สะสมนู่นสะสมนี่ยังเด็กอยู่เลยที่มาเป่าบางคนคืออย่างเงี้ยประสบการณ์ก็ยังน้อยบางคนเนี่ยเราพูดไปหาว่าเราจะไปหาว่ากรรมการรับงานป่ะอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คุณภาพมันได้บางทีได้แค่นั้นจริงๆด้วยประสบการณ์เพราะบางทีฟุตบอลอ่ะมันเสี้ยววิทัดปึ้งออกทัดปึ้งอะไรเงี้ยผมเข้าใจผมเข้าใจคุณจะใช้ไหวพริบแก้สถานการณ์นั้นตรงนั้นอย่างไรอะไรก็คือมันเป็นโจทย์ให้กับทางสมาคมแล้วก็ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินคือคุณเป่าให้อีกฝั่งมันด่าอยู่แล้วมันจะต้องทำก่อนจะสุดท้ายและฝาก
ฝากผลงานฝากอะไรตอนนี้ไอจงไอจีอยากฝากพี่อ่ะไอพี่จำไม่ได้จำไอจีไม่ได้จำไอจีไม่ได้ก็ฝากครับฝากติดตามครับไออินสตาแกรมเนาะไอจีสุชิโนะเฮ้ยทำไมรู้วะจำไม่ได้เลยเจ้าตัวจำไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเท่าไหร่แต่ว่าก็นานก็เล่นอยู่แหละก็คือลงรูปบ้างไปตามดูได้SUCHINO ครับแล้วส่วน Facebook ก็สุชิโนะนุดนุ่มนะครับถ้าเป็นสุชาวนุดนุ่มนี่ไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของเขาเอาไปตั้งหมดแล้วเราเลยตั้งสุชาวนุ่นๆไม่ได้มีคนตั้งให้ก่อนเจ้าของเขาไปตั้งอะคุณไปเสิร์ชหานะคุณถ้าเป็นสุชาวนุ่นๆก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ใช่ผมไม่ใช่เขาแต่ถ้าเป็นสุชิโนะนุ่มๆอันนี้ใช่ใช่แล้วก็ฟุตบอลก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่ที่กาญจนบุรีซิตี้ปีหน้าครับในระดับที3อานาวินครับของผมเองนะครับก็ฝากทาง IG นะครับอานาวินนะครับ underscore AJM นะครับแล้วก็ Facebook นะครับ M อนาวินจูจินเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องฟุตบอลนะครับตอนนี้ก็อยู่ทีมแล้วก็ปทุมวันกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ก็เตะแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับก็มีการมีการขึ้นที2ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะไปเล่นที2ครับครับสุดยอดประกาศไว้ก่อนเลยนะประกาศไว้ก่อนเลยครับเตะที2ก็อย่าลืมนะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในหัวของก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางครับอยู่ในเส้นทางมีโอกาสอยู่ไม่ได้ง่ายแต่ก็จะไม่ประมาทครับนี่ก็เป็นคู่หูครับวันนี้ยังไงก็ขอคุณสปอนเซอร์ครับผู้สนับสนุนของเราครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างน้ำแร่ระดับพรีเมียมครับผมเนี่ยฮะเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับผมไหนครับขอดูหน่อยครับโจนี่ใส่เลือดบุรีรัมย์ชัดๆฝากไปถึงช้างด้วยนะครับทำไมครับปีหน้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับกาญจนบุรีซิตี้ด้วยนะครับเอางั้นเลยเอางี้เลยครับขอแค่นี้เลยนะขอแค่นี้เลยนี่เป็นทูตสโมสรป่ะเนี่ยเผื่อไม่รู้การด้วยก็ได้เอาเหรอสองทีมเลยนะครับเมืองการฝากด้วยนะครับช้างครับ